ข่าวดีนะครับรัฐบาลไทยนะครับดีเดย์วันที่1ตุลาคมนี้จะเป็นการท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวครับมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะเดินตามกันไปไม่แตกกระจายเลยแล้วก็มีคนถามว่าแล้วคนไทยล่ะแล้วถ้าเกิดฉีด2เข็มแล้วเนี่ยจะเดินทางไปแล้วได้ไหมมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนเกมของโรคโควิด19นี้เลยก็ได้ครับสบายดีสวัสดีครับมีหลายคนถามเข้ามาเลยนะครับว่าฉีด2เข็มแล้วเนี่ยจะไปไทยได้หรือเปล่าเราอ่ะจะไปลาวได้หรือเปล่าอันนี้มาตอบข้อสงสัยเลยนะครับว่ามันมีข่าวออกมานะครับว่ามันมีวิธีการของการท่องเที่ยวล่ะที่ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาไทยได้นะครับทำไมทำได้ด้วยหรอก็เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยยังติดกันอยู่เยอะอยู่เลยเรามาดูสถานการณ์ของเมืองไทยกันก่อนนะครับว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นได้นะฮะก็เพราะว่าตอนนี้ที่ติดกันเยอะๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเกิดในชุมชนครับมันอยู่ในอาณาเขตที่ป้องกันได้นะอย่างเช่นจำได้ไหมครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเกิดในคุกนะฮะในสถานที่กักกันชายและหญิงนะฮะอยู่ทั่วประเทศนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักโทษที่อยู่ในสถานที่กักกันเนี่ยอยู่ต้องประมาณถึง 200,000 กว่าคนแน่แล้วมีอยู่ด้วยกันประมาณ8ที่นะฮะทั่วประเทศผู้ที่ติดเชื้อนั้นน่ะได้ทำการระบาดอยู่ในพื้นที่ฮะณวันแรกๆเนี่ยเราตรวจพบมาแต่ละที่เนี่ยร่วมพันคนแต่ในสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณหมื่นเพราะฉะนั้นเขาสุ่มตรวจเข้าไปครับก็เลยเจอผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะมันก็เลยเกิดขึ้นมาวันละพันกว่าคน 2,000 คน 3,000 คนนะฮะมันก็เลยทำให้ผู้ติดเชื้อของเมืองไทยเนี่ยยังมีอัตราที่สูงอยู่นะครับแล้วก็ณทุกวันนี้ก็เกิดการติดเชื้อที่อยู่ในโรงงานนะฮะอย่างเช่นในแคมป์คนงานต่างๆนะครับที่ร่วมกันอยู่ในแอเรียนั้นๆนะฮะอย่างเช่นสมมติว่ากำลังจะก่อสร้างอะไรบางอย่างก็ต้องมีแคมป์คนงานที่อาศัยอยู่ข้างๆนะฮะแล้วก็อยู่รวมกันการอยู่รวมกันเนี่ยก็จะคนใดคนนึงติดแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตรงนั้นเนี่ยติดค่อนข้างเยอะครับตอนนี้มาตรการของเขาก็เลยว่าต้องทำยังไงก็แล้วแต่เนี่ยให้คนงานหรือว่าแรงงานทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในสถานที่นั้นครับห้ามออกไปข้างนอกก็เหมือนการกักตัวหรือโรงพยาบาลสนามนั่นเองและตอนนี้ก็มีหลายโรงงานนะครับอย่างเช่นผลิตรองเท้าบูทเป็นโรงงานผลิตถุงมือยางตอนนี้เริ่มจะเห็นว่าเป็นโรงงานผลิตน้ำแข็งนะฮะตอนนี้ก็ทำการที่ปิดล็อกโรงงานนั้นๆและให้คนเนี่ยอยู่ในโรงงานนั้นๆนะฮะทีนี้ในส่วนกลางเนี่ยเขาก็มองกันว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ขอให้นึกถึงเป็นลักษณะของปลวกนะฮะรังปลวกที่เวลาการเดินทางเนี่ยเขาจะเดินเป็นทางตรงไม่กระจายออกไปไหนเหมือนมดก็ได้ฮะมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะเดินตามกันไปไม่แตกกระจายไปถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยเรามีการเดินทางที่รู้แล้วก็อยู่เป็นที่เป็นทางเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เกิดเป็นโรคระบาดนะฮะแล้วขณะเดียวกันอีกเหตุการณ์นึงก็คือว่าอย่างที่บอกไปครับเมื่อคลิปที่แล้วครับว่าตอนนี้ที่เมืองไทยกำลังระดมฉีดวัคซีนนะฮะดีเดย์คือวันที่7นี้เลยนะครับวันที่7มิถุนาเนี่ยเขาจะระดมฉีดกันทั่วทั้งประเทศนะฮะทุกจังหวัดตอนนี้วัคซีนได้ถูกส่งไปทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้วและจำได้ไหมครับเมื่อประมาณเดือนเมษาพฤษภานั้นนะก่อนที่จะมีการติดเชื้อระบาดรอบ2เนี่ยนะครับตอนช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยลาวนั่นแหละเขาคิดว่าเขาจะเปิดการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตเนี่ยตอนเดือนพฤษภาหรือมิถุนาเพราะว่าที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะได้ส่งวัคซีนรอบแรกไปก่อนแล้วก็ฉีดให้กับคนทั้งจังหวัดนั้นนะได้เยอะมากๆแล้วแต่ว่ามาเกิดเหตุการณ์ระบาดซะก่อนนะครับรอบ2ซะก่อนนะมันก็เลยทำให้วิธีการอย่างนั้นมันหยุดลงแต่ตอนนี้ครับเขาได้ส่งวัคซีนล็อต2ล็อต3เนี่ยส่งไปให้ภูเก็ตอีกนะฮะแล้วก็จะทำการฉีดให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยให้ได้ครบ 70% ครับและจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะเป็นจังหวัดนำร่องนะเป็นจังหวัดแรกเลยครับวันที่1กรกฎาคมนี้ครับนั่นคืออีกเดือนหนึ่งข้างหน้านี้เองภูเก็ตจะเป็นสถานที่แรกเพื่อเปิดเป็นการท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวครับทำไมเขาถึงได้ประกาศอย่างนั้นได้เพราะว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยวัคซีนจะมาที่เมืองไทยเยอะมากครับมาจาก AstraZeneca ถึง6ล้านโดสนะครับอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3ถึงอาทิตย์ที่4เนี่ยมาทั้งหมดเนี่ย6ล้านโดสมาจาก Sinovac 700,000 โดสนะครับแล้วก็มาจาก Sinopharm เนี่ยอีกล้านโดสนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะต้องระดมฉีดให้กับคนทั้งประเทศเนี่ยมีภูมิคุ้มกันให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันยังไม่พอหรอกครับต้องทำทุกเดือนทุกเดือนจนกระทั่งถึงสิ้นปีนะฮะแต่เขาคาดการณ์กันครับว่าก่อนเดือนตุลาเนี่ยเขาจะทำให้ทั้งประเทศเนี่ยฉีดให้ได้ 70% นะฮะและถึงสิ้นปีเนี่ยอยากจะให้ที่เมืองไทยเนี่ยได้ฉีดกันถึงได้ 100% ครับก็เลยระหว่างทางเนี่ยเกิดมีมาตรการอันเนี้ยออกมานะครับเมื่อวานนี้เองนะครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะได้ออกมาชี้แจงนะครับออกมาว่าจนถึงทุกวันนี้มั่นใจครับว่าจะระดมฉีดวัคซีนให้กับคนในพื้นที่ท่องเที่ยวเนี่ยให้ได้ 70% ครับ1กรกฎาคมเนี่ยเขาจะนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแต่ว่ามิถุนายนเนี่ยจนกระทั่งถึง1ตุลาคมเนี่ยเขาจะฉีดให้กับ10จังหวัดนะครับที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้นะครับนั่นก็คือ10จังหวัดนั้นเนี่ย1ตุลาคมสามารถเดินทางเข้ามาแบบไม่ต้องกักตัวก็จะมีกรุงเทพมหานครนะครับมีเชียงใหม่ครับเชียงใหม่นี่ก็มีคนท่องเที่ยวกันเยอะมากเลยประจวบคีรีขันธ์ครับประจวบนี้ก็จะเป็นหัวหินนะฮะเป็นเมืองทะเลนะฮะก็ค่อนข้างจะมีชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบที่จะมาเที่ยวนะฮะเพชรบุรีก็จะเป็นพวกชะอำนะฮะเป็นพวกชะอำก็จะเป็นเมืองทะเลอีกนั่นแหละชลบุรีก็จะเป็นบางแสนพัทยานะฮะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกภูเก็ตแน่นอนครับทั้งเมืองเนี่ยทั้งเกาะเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุราษฎร์กระบี่พังงาและบุรีรัมย์จังหวัดพวกนี้เป็นจังหวัดที่ต้องการรายได้จากนักท่องเที่ยวนะครับเพราะ10จังหวัดเนี่ยสามารถสร้างรายได้แต่ละปีถึง 1.5 ล้านล้านบาทเลยด้วยกันมหาศาลเลยในระหว่างทางเนี่ยมันคือการนำร่องครับนำร่องคือการทดลองฮะนั่นหมายความว่าเขาทดลองที่ภูเก็ตก่อนใช่ไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ตุลาเนี่ยเขาจะมาลองที่10จังหวัดครับแต่10จังหวัดเนี่ยเป็นการทดลองอีกนะครับยังไม่ได้เปิดเสรีนะครับเพราะว่าเราเรียกว่ายังไม่ได้เปิดประเทศละกันเราเรียกว่าเป็นลักษณะของการทดลองเพราะพวกเนี้ยเป็นเรื่องใหม่หมดครับทุกอย่างต้องทดลองครับในทั่วโลกทั้งหมดเนี่ยเกิดการทดลองหมดเพราะทุกคนไม่รู้หรอกว่าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดยังไงขึ้นทำอย่างนั้นแล้วเกิดจะยังไงขึ้นเวลาเราลองก่อนๆพอลองแล้วมันไม่ได้ผลแล้วเราก็ถอยหลังออกมาแต่ถ้าเกิดลองแล้วมันได้ผลเนี่ยเราก็ขยายต่อมันเรื่อยๆนะครับเราขอหวังอย่างเดียวเลยเราขอหวังว่าภูเก็ตเนี่ยขอให้เดินทางเข้ามาแล้วอย่าสะดุดอย่าให้มีอะไรอย่าให้มีการระบาดขึ้นนะฮะและพอเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทดลองอีกประมาณ10จังหวัดครับแต่ในการทดลองเนี่ยผมได้ข่าวมานะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยยังเป็นลักษณะของกรุ๊ปทัวร์นะครับมีมัคคุเทศมีการนำพาไปก็ให้กลับไปนึกถึงเรื่องปลวกหรือเรื่องมดอีกนั่นแหละครับนั่นคือการท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะเป็นกรุ๊ปทัวร์ที่เดินทางกันไปในแต่ละที่นะฮะไปกินข้าวที่นี่ไปเที่ยวที่นี่ไปแวะพักที่นี่แล้วเดินทางต่อไปที่นี่เราจะรู้ทันทีครับว่ากรุ๊ปทัวร์พวกนั้นเนี่ยไปไหนนักการทดลองแรกๆเนี่ยคงยังไม่สามารถที่จะให้ทุกคนไปเที่ยวแบบอิสระได้นะผมเดาเพราะว่าถ้าทุกคนประมาณหมื่นประมาณแสนคนเนี่ยจะเข้ามาที่เมืองไทยแล้วเดินทางเที่ยวอย่างนั้นเนี่ยแต่ละคนคงเดินทางไปแบบว่ากระจายทั่วไปหมดเลยเขาเรียกว่าปลวกแตกรังหรือมดกระจายแตกรังอันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะทดลองออกมาแล้วมันเกิดการเสียหายนะฮะอันเนี้ยเราคงออกมาเล่าให้ฟังก็เพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกใจใครบางคนนะฮะเพราะว่ามันยังช้ากันอยู่เลยจะแย่แล้วไม่สามารถเดินทางได้วิธีการนั้นยังเดินทางไม่ได้ฉันจะข้ามไปยังไงใครจะข้ามมายังไงอันเนี้ยก็คงจะต้องเห็นใจกันด้วยนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการทำงานเนี่ยไม่อาจจะถูกใจใครบางคนไม่สามารถจะถูกใจไปกับทุกๆคนได้นะฮะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเสียหายขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเอากลับมาไม่ได้ครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเพียงแค่วันสงกรานต์นั่นเองวันปีใหม่ไทยและเรานั่นเองเป็นการที่บอกว่าอยากให้กลับบ้านอยากให้ท่องเที่ยวและนั่นเองเลยครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดทำให้การระบาดเกิดขึ้นถ้าเป็นไปได้ผมก็เชื่อว่าคนทำงานทุกคนก็อยากจะย้อนหลังกลับไปแล้วบอกว่าอย่าไปเลยอย่าเดินทางเลยอยู่กันก่อนเถอะอย่าพึ่งเลยอันนี้มันคือการผ่อนผันมันการยืดหยุ่นกับการข้อบังคับเนี่ยมันจะต้องเดินทางไปด้วยกันและทดลองใช้ไปด้วยกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับแต่ขอให้ใจเย็นๆและเราลองไปด้วยกันครับแล้วก็มีคนถามว่าแล้วคนไทยล่ะแล้วถ้าเกิดฉีด2เข็มแล้วนะจะเดินทางไปลาวได้ไหมลักษณะเดียวกันเพราะว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีกฎหมายหรือวิธีการเนี่ยแตกต่างกันของลาวเองก็เหมือนกันเขายอมรับได้ไหมกับการเสี่ยงวิธีแบบนี้นะฮะในการเปิดประเทศและเป็นการลักษณะของการเดินทางแบบนี้นะฮะทางลาวเองเนี่ยเขาก็ต้องคิดแบบรอบคอบครับว่าจะต้องทำยังไงเปิดดีไหมไม่เปิดดีไหมเปิดมีผลเสียยังไงไม่เปิดมีผลเสียยังไงนะฮะแต่ละประเทศเนี่ยไม่เหมือนกันไม่สามารถบอกได้ว่าจะเปิดเสรีแล้วจะเมื่อไหร่อะไรยังไงมันขึ้นอยู่กับความมั่นใจของแต่ละประเทศนั่นเองของเมืองไทยเนี่ยต้องรับอัตราการเสี่ยงครับของการเปิดวิธีการทำอย่างนี้เพราะว่าเมืองไทยเนี่ยจะเห็นว่า10จังหวัดแม้แต่ภูเก็ตพัทยาชลบุรีเองเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวครับเพราะว่าเขาพึ่งการท่องเที่ยวอย่างเดียวนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดไม่มีการท่องเที่ยวเนี่ยในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะขาดรายได้และณตอนนี้เนี่ย
ปิดมาแล้วร่วมปีกว่าๆเนี่ยมันเป็นลมหายใจเฮือกสุดท้ายของผู้ประกอบการครับถ้าไม่รีบทำอะไรบางอย่างเนี่ยทุกคนก็จะล้มหายตายจากไปนะฮะผมก็ได้ข่าวออกมาเนี่ยสมมุติว่า150ล้านค้านะครับตอนนี้เหลือแค่50ล้านค้าเองอะแล้วถ้าเกิดว่าในปีนี้ยังไม่เกิดทำอะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมว่านะโรงแรมผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างเนี่ยก็จะหายไปเพราะเงินที่เก็บเอาไว้ช่วยเหลือกันที่จะยื้อธุรกิจเนี่ยให้ดันที่สุดเนี่ยมันก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คงมาตอบนะครับว่าขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศนั้นครับที่คิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ปลอดภัยและอะไรเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คนในประเทศนั้นอยู่รอดได้ปลอดภัยกับอยู่รอดก็ต้องควบคู่กันไปครับแล้วผมก็ได้ข่าวดีมาอีกอันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมอาจจะหาข้อมูลนะตรงนี้ออกมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นคือตอนนี้เขาเกิดตัวยาตัวใหม่แล้วครับมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนเกมของโรคโควิด-19 นี้เลยก็ได้ครับเพราะว่าเขากำลังคิดค้นตัวยาตัวใหม่ครับที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนแต่เป็นยากินนะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทดลองอันดับ2นะครับแล้วก็ยาตัวนั้นมีชื่อว่าโมโนพิลาเวียครับเป็นยังไงนะแล้วมันจะเข้ามาได้ยังไงแล้วเป็นอย่างนั้นได้ยังไงทุกอย่างมันเป็นข่าวดีหมดครับใจเย็นๆนะครับสู้ๆกันด้วยกันนะครับไทยและลาวถ้าใครชอบบทความดีๆความสัมพันธ์ดีๆแบบนี้ระหว่างไทยและลาวนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด follow กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเราก็จะนำบทความดีๆเนี่ยมาแบ่งปันกันครับกับช่องไทยลาว together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับข่าวดีมีทุกวันเลยครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับทุกคน